ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2020อาร์เซนอลกาหัวเฟคีเป้าหมายเสริมทัพร้อนนี้ไอปิยาอาร์เซนอลต้องเป็นข่าวให้ความสนใจนาบิลเฟคีกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสที่เคยเกือบจะซบหงแดงลิเวอร์พูลเมื่อ2ปีก่อนนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านาบิลเฟคีกำลังได้รับความสนใจจากทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งโดยในครั้งนี้เป็นทีมอย่างอาร์เซนอลแหละครับที่ต้องการตัวไปแทนที่ของดานี่เซบายอสโดยเซบายอสกำลังจะหมดสัญญากับทัพปืนใหญ่หลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็จะต้องส่งกลับไปให้กับต้นสังกัดที่แท้จริงอย่างราชาลิกขาและอันมาริดและอาจจะโดนปล่อยตัวรีเทิร์นสู่เดอะเบติสอีกครั้งในฤดูกาลหน้าแหละครับโดยเดลิสตาร์สื่อจากประเทศอังกฤษระบุว่าทัพปืนใหญ่ได้ติดต่อขอซื้อนาบิลเฟคีตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่สุดท้ายเบติสก็คว้าตัวไปร่วมทีมซึ่งนอกจากทีมดังแห่งกรุงลอนดอนแล้วยังมีเอฟซีมิลานยักษ์หลับแห่งศึกเกลโชสลาเตลี่ที่ให้ความสนใจอยู่เช่นเดียวกันแหละครับทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่าเบติสอาจจะต้องยอมปล่อยตัวแนวรุกแชมป์โลกออกจากทีมในฤดูกาลหน้านะครับแต่หากพลาดตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้มหาศาลของทีมและมีสิทธิ์ที่ต้องเทขายผู้เล่นตัวหลักออกจากสโมสรนะครับนำโดยโจวานนี่โลเซโซไปท็อตแนมฮอตสเปอร์ปาโลโลเปสไปอาร์เอสโรม่าและจูเนียร์ฟิโปไปบาร์เซโลนาครับโหดแน่ลิเวอร์พูลใกล้ซิลเป้าหมายครอปพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยบวกสัญญา5ปีหงแดงลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวยื่นค่าเหนื่อยสุดโหดพร้อมกับสัญญา5ปีวางปิดดิวคว้าตัวแข้งเป้าหมายรายนี้มาเสริมแกร่งนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังอยู่ในการเจรจาขั้นสูงเกี่ยวกับการคว้าตัวติโมแวนเนอร์กองหน้าทีมชาติเยอรมนีของไอเบรซิกมาสู่ทีมแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้แหละครับสำหรับแวนเนอร์ในวัย23ปีซัดไปแล้ว21ลูกกับอีก7แอสซิสต์จากการลงเล่น23นัดในบันเดสลีกาเยอรมนีฤดูกาลนี้ทำให้ตกเป็นข่าวเกี่ยวโยงกับลิเวอร์พูลอย่างหนักนะครับขณะที่ตัวนักเตะก็ยกย่องหงแดงว่าคือหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกซึ่งล่าสุดนิโคโรชิรากูรูด้านตลาดซื้อขายนักเตะอ้างว่าลิเวอร์พูลจะยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาจำนวน58ล้านยูโรหรือประมาณ 2,900 ล้านบาทให้กับแอร์เบลเลซิกในเดือนเมษายนนี้เพื่อคว้าตัวแวนเนอร์มาร่วมทีมนะครับและจะเสนอสัญญา5ปีพร้อมกับค่าเหนื่อย8ล้านยูโรหรือราว277ล้านบาทต่อปีบวกกับโบนัสให้กับนักเตะด้วยนะครับโดยการเจรจาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อจะปิดดีลนี้ให้เร็วที่สุดนะครับแพงกว่าเนมาร์แมนยูต้องทุ่มสถิติโลกหากหวังคว้าแข้งเป้าหมายปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ในเตดอาจมีช็อกเมื่อแข้งเป้าหมายของพวกเขาอย่างเฟเดริโกบาเบเดถูกตั้งค่าหัวสูงที่สุดในโลกซึ่งแพงกว่าเนมาร์เสียอีกนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต้องยอมทุ่มเงินจำนวน450ล้านปอนด์ถึงจะมีโอกาสในการคว้าตัวเฟเดริโกบาเบเดกองกลางทีมชาติอุรุกวัยของราชาลิขาและอันมาริดเข้ามาสู่ทีมโอลด์ทรัฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้แหละครับโดยบาเบเดในวัย21ปีโชว์ผลงานในฤดูกาลนี้ด้วยการซัดไปแล้ว2ประตูกับอีก4แอสซิสต์ในทุกรายการโดยมีรายงานก่อนหน้านี้จากสื่อสเปนระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจคว้าบาเบเดมาร่วมทีมหากพวกเขาต้องเสียปอพอกปากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสออกไปจากทีมล่ะครับอย่างไรก็ตามและอามาริดแจ้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าถ้าอยากได้บาเบเดไปร่วมทีมจริงๆจะต้องยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาจำนวน450ล้านปอนด์เท่านั้นโดยบาเบเดยังเหลือสัญญากับราชุดขาวถึงเดือนมิถุนายนปี2025เลยนะครับทั้งนี้เจ้าของสถิติค่าตัวแพงที่สุดในโลกก็คือเนมาร์ที่ย้ายจากบาร์เซโลนาไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยค่าตัว198ล้านปอนด์เมื่อปี2017ล่ะครับฝากข่าวบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ